สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Sci Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่งคสช.ปลุกปั่นยุยงชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนและมีการจัดการชุมนุมใกล้กับสำนักหรือว่าพระราชวังนะฮะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าหลังจากที่ทนายรวมทั้งผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาบางคนเดินทางมาที่สน.ปทุมวันเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาปรากฏว่าตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนก็ได้รับคำสั่งนะครับจากพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.ให้นำผู้ต้องหาไปฝากขังนะครับขอให้ศาลมีการฝากขังผู้ต้องหาในทันทีรวมทั้งพยายามที่จะให้ทนายนั้นรับหนังสือเรียกตัวหรือว่าหมายเรียกครั้งที่2ไปยังผู้ต้องหาทุกคนด้วยนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับทนายความและก็ผู้ถูกกล่าวหาอย่างมากเพราะว่าโดยปกติแล้วคดีละหุโทษแบบนี้เมื่อผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพนักงานสอบสวนก็จะปล่อยตัวไปและจะไม่มีการนำไปฝากขังไว้ก่อนนะครับทนายความและผู้ต้องหาที่มารายงานตัวจึงมีการขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาออกไปนะครับและเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะหาหลักทรัพย์เพื่อที่จะขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับและเห็นว่าเป็นความพยายามของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตำรวจเอกศิวรานะครับที่ต้องการที่จะใช้กระบวนการกฎหมายเพื่อที่จะจัดการกับฝ่ายที่เห็นต่างรัฐบาลนะครับและก็เพื่อที่จะนำไปสู่การคุมขังแกนนำหรือว่าผู้นำที่มีการจัดการชุมนุมที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด7คนนะครับไม่ให้มีการเคลื่อนไหวต่อโดยเฉพาะการระดมพลคนอยากเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับขณะที่พลตรวจเอกศิวรารองผบ.ตร.นั้นก็ยืนยันนะครับการบอกว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังทั้งหมดเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาและได้มีการสั่งการให้ออกหมายเรียกครั้งที่2ในทันทีนะครับและหากไม่ยังตัวในครั้งที่2ตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับในทันทีด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและก็ความเป็นประชาธิปไตยนะครับแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เธอก็ได้ต่อสู้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในระยะจะเรียกว่าใน1ปีที่ผ่านมาหรือ1 2ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับการต่อสู้ชนิดที่เรียกว่าอาศัยความสงบเยือกเย็นสุภาพและเต็มไปด้วยความเข้มแข็งจริงจังนะครับเธอได้ประกาศในหลังจากที่ไปที่สน.ปทุมวันแล้วนะครับในคืนถัดมาเธอก็ได้ประกาศท้าทายพลตรวจเอกศิวรารองผบ.ตร.นะครับผ่าน Facebook ของเธอโดยท้าให้พลตำรวจเอกศิวรานั้นออกหมายจับเธอในทันทีนะครับในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์เพราะว่าเธอจะไม่ขอประกันตัวด้วยนะฮะถ้าเกิดมีการออกหมายจับอย่างที่ว่าแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าคุกแต่ว่าพลตำรวจเอกศิวราจะต้องมีเงื่อนไขคือต้องยกเลิกข้อกล่าวหากับผู้ต้องหารายอื่นๆที่เป็นประชาชนทั้งหมดโดยเธอให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนรวมทั้งตัวคุณศิวราเองนั้นสร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือต่อไปนะครับแต่ถ้าหากพลตำรวจเอกศิวราไม่ยอมรับคำท้านี้เธอก็จะใช้สิทธิในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับทำความรู้จักและพูดคุยกับนักสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทยคนใหม่นะฮะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณโบคุณณัฐฐามหัทธนานะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตองขอบคุณนะครับที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นการต่อสู้แล้วรู้สึกชื่นชมมากนะครับกับการขอบคุณเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบอกว่าพี่จอมเก่งมากเมื่อกี้นี้ที่สามารถบรรยายรายละเอียดได้มากขนาดนั้นผมไม่เห็นสื่อมวลชนในเมืองไทยคนไหนที่จะเก็บความได้ละเอียดขนาดนี้ครับเป็นเรื่องของเทคนิคทางกฎหมายซึ่งบางทีเข้าใจยากอยู่นะครับแต่ว่าก็ใส่ใจจริงค่ะต้องตั้งใจแล้วก็ต้องดูข้อมูลพอสมควรนะครับเกิดอะไรขึ้นถึงได้หาญกล้าออกมาท้าทายกับรองผบ.ตร.โดยเอาอิสรภาพตัวเองเป็นเดิมพันในการที่จะให้ผบ.รองผบ.ตร.ออกหมายจับตัวเองครับค่ะเพราะว่าจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตามที่พี่จอมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะมันชัดเจนว่าสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้รับการเคารพเลยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดีก็ไม่ได้รับการเคารพเลยนะคะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเจตนาชัดเจนว่าต้องการจะเอา
ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยเข้าคุกให้ได้เพื่อให้เกิดภาพว่าเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าชุมนุมเนี่ยสงบสันติเนี่ยฉันก็เอาเข้าคุกได้นะเพราะฉะนั้นวันที่10อย่าได้แหลมออกมาเชียวอันนี้คือโบตีความเองนะคะเพราะว่ามันชัดเจนอย่างนั้นเนื่องจากโบเนี่ยได้รับหมายเนี่ยตอนบ่ายโมงนะคะของวันพฤหัสซึ่งเป็นการรับทางไปรษณีย์ EMS มาส่งที่บ้านนะคะก็พี่เลี้ยงรับมาให้ก็บ่ายโมงตรงนะคะในหมายเนี้ยบอกให้โบไปรายงานตัววันศุกร์10โมงค่ะเท่ากับว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอะค่ะแต่เราก็ไปแล้วก็ตามที่พี่จอมเล่าก็คือว่าก็มีความตั้งใจที่จะฝากขังพวกเรานะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้สิทธิ์ในการค้านการฝากขังและถ้าไม่สำเร็จก็คือต้องประกันตัวซึ่งการประกันตัวมีเอกสารที่จะต้องใช้นะคะในกรณีที่ใช้ตำแหน่งวิชาการเนี่ยก็ต้องใช้เอกสารเยอะเลยนะคะหรือว่าถ้าต้องใช้เงินก็คือต้องเตรียมเงินของเคสของโบเองเนี่ย200,000นะคะซึ่งมันเราไม่สามารถทำได้ในวันศุกร์แบบนั้นแล้วคนเยอะมากก็กระบวนการไม่ทันแน่นอนทนายบอกว่าถ้าเข้าไปรายงานตัวเนี่ยก็ทุกคนต้องถูกขังติดเสาร์อาทิตย์แน่เพราะว่ามันดำเนินเรื่องเอกสารไม่ทันนะคะดังนั้นคำแนะนำก็คือว่าให้เลื่อนนะคะทุกคนก็เลยเสนอขอเลื่อนคราวนี้ก็อย่างที่เป็นที่ทราบนะคะกลายเป็นว่าทำตัวไม่รับรู้หนังสือของเราซะอย่างนั้นนะคะทางที่ทนายเข้าไปนั่งรอร่วม4ชั่วโมงครับน่าแปลกใจครับว่าเจตนาชัดเจนครับคุณศิวราออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่านั่งรอพนักงานสอบสวนก็รอจนถึงเที่ยงไม่มีผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาจึงได้ออกหมายจับออกหมายเรียกครั้งที่2ออกไปไม่เป็นความจริงค่ะไปถึงตอน10อ่ะคุณศิวราให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็คือมีข่าวออกมาว่าที่ออกหมายเรียกครั้งที่2เพราะว่ารออยู่จนถึงเที่ยงก็ไม่เห็นมีผู้ถูกกล่าวหามาก็เลยต้องจริงๆนะโบอะไปถึง10โมงโบไปจอดรถที่ลานข้างสอนอนะคะแล้วโบก็เดินพุ่งตรงไปที่สอนอคนเดียวเลยแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าชาวบ้านเขามาเช้ากว่าโบแล้วเขาก็พอทราบเรื่องจากทนายแล้วเขาก็เลยไปอยู่หน้าตลาดสัญญาณกันแต่โบเนี่ยยังเดินตรงเข้าไปที่สถานีแล้วโบก็พบตำรวจแล้วโบก็พบว่ารั้วมีรั้วปิดกั้นบอกว่าห้ามเข้าคือรั้วกั้นรอบเลยดูจากภาพข่าวภาพทางโซเชียลมีเดียก็ได้ว่าห้ามเข้าโบก็เลยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ให้เข้าหรอเขาไปอยู่ไหนกันนะคะตำรวจก็ชี้ไปว่าหน้ากลุ่มนั้นคือเป็นกลุ่มใหญ่มากพร้อมกับนักข่าวก็คืออยู่หน้าสถานตำรวจเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่าเกลียดมากถ้าจะพูดแบบนั้นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยทนายได้เข้าไปในสน.ก่อนเที่ยงนะคะพร้อมกับหนังสือขอเลื่อนการรายงานตัวของเราทุกคนก่อนเที่ยงนะคะเราจำได้เพราะว่าเรานั่งรออยู่ตรงนั้นทนายเข้าไปแล้วคิดว่าแป๊บเดียวเพราะแค่ยื่นหนังสือขอเลื่อนการรายงานตัวตามสิทธิ์เท่านั้นเองแต่ว่าเราต้องนั่งรอจนถึงบ่ายสามโมงประมาณ3:15นะคะทนายถึงจะออกมาหลังจากที่พลตำรวจเอกศิวราเนี่ยเข้าไปในสน.แล้วตอนที่พลตำรวจเอกศิวรารถของท่านเนี่ยเลี้ยวเข้าสน.พวกเรายืนต้อนรับอยู่ตรงนั้นเลยค่ะจะบอกว่าไม่เห็นเราได้ไงอะค่ะคือเรานั่งยืนซื้อน้ำกินซื้อข้าวกินกันตรงนั้นเนี่ยหน้าสน.เลยค่ะแล้วเขาก็เดินไปคุยกับตำรวจเรื่อยๆตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยบอกว่ายังเดินไปคุยกับตำรวจที่เฝ้าหรือวันนั้นอยู่เลยว่าได้ทานข้าวหรือยังเราเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนั้นก็บอกว่าข้าวเช้าทานแล้วแต่ข้าวกลางวันยังไม่ได้ทานทนายไม่ได้ไปพบกับพนักงานสอบสวนโดยตรงในทันทีหรือเปล่าเลยมาออกมาเป็นประเด็นว่าไม่มีทนายเข้ามาหรือไม่มีมาพบหรือไม่มีมาอะไรทนายได้รับการประสานกับตำรวจค่ะเพราะเข้าใจว่าตอนอันนี้โบไม่แน่ใจเพราะโบไปถึงช้ากว่าคนอื่นใช่ไหมโบไปถึง10โมงตรงแต่ว่าทนายเนี่ยได้คุยกับตำรวจตั้งแต่ก่อน10โมงแล้วถึงได้ออกมาข้างนอกเพื่อมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าวันนี้จะมีการฝากขังเลยนะเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังก็ถึงได้มีคำแนะนำกับลูกความค่ะว่าจะต้องเลื่อนนะคะคราวนี้พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วทนายไปนั่งรอในนั้นแล้วตำรวจเนี่ยมีทีท่าว่าไม่รับหนังสือของเราแต่จะขอฝากหมายเรียกครั้งที่สองให้กับทนายมาเลยเนี่ยเราคิดว่าเราพูดกันตรงๆไปเลยก็ได้ว่าเจตนามันชัดเจนว่าเพราะว่าพอเกิดหมายเรียกครั้งที่สองปุ๊บนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาหรือขอเลื่อนแล้วไม่ได้รับการเลื่อนอีกเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับนะคะก็เป็นความพยายามแล้วทำไมเรียกครั้งที่สองจะลงวันที่8ใช่ไหมคะครับซึ่งวันที่8เป็นวันเดียวกับวันที่เราระบุในหนังสือเลื่อนของเราเลยนะคะหนังสือเลื่อนของเราของกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ระบุวันที่8
ครับดังนั้นมันก็คือความพยายามว่าให้เกิดหมายเรียกครั้งที่สองเพื่อให้ออกหมายจับได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเอาประชาชนเข้าคุกได้ก่อนวันที่10แน่ๆให้เกิดภาพของประชาชนเข้าคุกก่อนวันที่10ให้คนกลัวแล้วไม่กล้าออกมาวันที่10คราวนี้พอเจตนาชัดเจนอย่างเงี้ยโบก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณเป็นอย่างนี้เอางี้ไหมโบมีข้อเสนอที่ดีกว่าวิธีบ้าๆที่คุณทำอยู่เนี่ยที่ไม่เคารพกฎหมายโบก็เลยเสนอว่าออกมาลัดขั้นตอนไปเลยเพราะว่าไหนๆก็ไม่เคารพกฎหมายอยู่แล้วลัดขั้นตอนไม่เคารพสิทธิ์เราอยู่แล้วขอสารออกหมายจับโบเลยวันจันทร์นะคะโดยที่แจ้งให้โบทราบผ่านสื่อด้วยเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่งภาพหมายจับมาให้โบก็จะเดินไปที่สน.ปทุมวันเองในวันจันทร์แล้วโบจะไม่ขอประกันตัวเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายคือได้มีภาพของประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกอันนี้คือประชาชนที่ถูกกล่าวหาเป็นแกนนำด้วยนะเข้าไปอยู่ในคุกก่อนวันที่10แล้วโบก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บรับรองวันที่10มีชุมนุมเนี่ยโรมได้คุยกับพานแน่พานรัฐธรรมนูญเป็นคนเดียวนะคะคุณไม่กล้าออกมาแต่ก็ต่อรองของโบก็คือว่าถ้าจะให้โบทำแบบนี้นะคะให้หยุดการดำเนินคดีกับชาวบ้านทั้ง30กว่าคนแล้วบวกกับ66คนที่คุณตั้งใจจะดำเนินข้อหาเขาด้วยก็คือแลกกันครับแล้วถึงตอนนี้ท่าทีของพลตรเอกศิวรามีออกมาบ้างหรือยังครับยังไม่ได้ตามข่าวเลยค่ะคิดว่ายังเงียบๆหรอคงอาจจะไม่ได้รับคำท้าหรืออาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ได้ส่งไปอย่างนั้นก็Facebook ของโบเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกตลอดว่าติดตามทุกเม็ดแล้วก็ตอนที่โบแชร์คลิปไปโบไปเช็คเมื่อเช้านี้คนแชร์นะคะคนไลค์ประมาณแบบ 4,000 แล้วมั้งคะแล้วคนแชร์1,000คนมั้งคะเพราะฉะนั้นน่ะถึงอยู่แล้วค่ะครับอยู่ที่ว่าท่านจะรู้สึกว่าโบเป็นคนที่น่าคุยด้วยน่ารักหรือเปล่าครับครับถึงตอนนี้ได้รับหมายเรียกครั้งที่2แล้วยังครับเมื่อเช้านี้มีการสื่อสารกับเพื่อนๆหลายคนได้รับแล้วค่ะโบเองยังไม่ได้รับค่ะพอของโบมาถึงเช้าก็ทุกคนเลยอะค่ะอย่างอันแรกเราโบมาถึงเช้ากับทุกคนเลยครับครับว่ามองว่าตำรวจพยายามที่จะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือผู้นักงานสอบสวนพยายามจะใช้เป็นเครื่องมือก็เลยให้หยุดการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแล้วตัวเองจะรับผิดชอบทั้งหมดเองอย่างนั้นเหรอสองประเด็นนะคะหนึ่งคือหยุดการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือสองคือหยุดทำลายหลักนิติธรรมหยุดทำลายกระบวนการเพราะถ้าเกิดว่าโบปล่อยให้เขาทำไปเนี่ยเกิดศาลทำไปด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการเสื่อมศรัทธาอย่างหนักนึกออกไหมคะถ้าศาลมาฝากขังเราเนี่ยโอ้โหหลักนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมของเราก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์หนักขึ้นไปอีกนะคะเราก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นชาวบ้านเนี่ยโบไม่อยากให้เขาต้องมาเผชิญอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ละคนเนี่ยมีอายุมากแล้วก็หลายคนบางคนก็เป็นน้องนะคะยังเด็กอยู่ทุกคนเครียดมากทุกคนเครียดมากแล้วโบเป็นภาพที่โบเห็นแล้วโบก็ไม่สบายใจและอยากจะหยุดมันให้ได้นะคะบางคนเนี่ยอายุเกิน60ปีแล้วทั้งชีวิตไม่เคยขึ้นโรงพักเลยไม่เคยแม้แต่ไปแจ้งความของหายเนี่ยเขารู้สึก depressed มากครับไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับมาฟังคำอะไรล่ะคำให้สัมภาษณ์หรือว่าสิ่งที่คุณศิวราออกมาบอกว่าที่ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเพราะว่ากลัวผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีแล้วบอกว่าถ้าหลบหนีไปใครจะรับผิดชอบมีความพยายามที่จะหลบหนีเหรอฮะในส่วนของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหลายก็ทุกคนไปอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็กั้นรั้วเอาไว้หน้าสอนอแล้วเราก็จะไปยืนเกาะรั้วอยู่เลยอะถามว่าการได้รับหมายเนี่ยนะล่วงหน้าต่ำกว่า24ชั่วโมงและยังอุตส่าห์ไปจนแบบทันเวลาเป๊ะเนี่ยค่ะมันยังไม่ชัดเจนอีกหรอคะว่าเราไม่มีเจตนาหลบหนีนะคะเงื่อนไขในการขอฝากขังมีได้3ข้อหนึ่งคือมีเจตนาหลบหนีเพราะว่านี่ชัดเจนว่าไม่มีนะคะสองคือมีโอกาสจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งก็ไม่มีเพราะว่าพยานหลักฐานของกรณีนี้ก็คือคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ของท่านเองที่เป็นพยานฝันสามคือเป็นบุคคลอันตรายนะคะเราไม่ใช่อาชญากรนะเราก็ไม่บอกก็คิดว่าโบไม่เป็นบุคคลอันตรายครับก็น่าจะชัดเจนในเจตนาที่บอกแต่แรกบางทีพอแบบพอเจอแบบนี้แล้วเราต้องมานั่งอธิบายข้อกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ารำคาญสำหรับสังคมนะนั่นก็คือเหตุผลที่โบก็ตัดสินใจมีการสื่อสารเมื่อคืนนี้ออกไปครับแต่ว่าพูดตรงไปเลยแต่ว่าการจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ยอมติดคุกนี่มีความคิด
อย่างไรหมายถึงว่ามันจะคุ้มกับสิ่งที่เราเสี่ยงหรือว่าคุ้มกับการที่ต้องเอาเสรีภาพหรือว่าอิสรภาพของเราไปเป็นเดิมพันไหมครับกับการต้องเคลื่อนไหวต่อแต่สุดท้ายอาจจะต้องถูกจำคุกหรือถูกอยู่ในห้องขเราังจะเคลื่อนไหวต่อไม่เคลื่อนไหวต่อมันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่างานนี้โบก็ไม่ใช่แกนนำค่ะมันคุ้มหรือไม่1คนแรกกับ100กว่าคนมันคุ้มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเมื่อตั้งใจจะเล่นงานกันอยู่แล้วอีก 2-3 วันจะทำไมแล้วการที่โบไปอยู่ในคุกเนี่ยโบบอกว่าโอเควันจันทร์ไปถ้าออกหมายจับจริงวันจันทร์โบไปมอบตัวเก็บเอาไว้ให้เลยวันที่10เลยวันที่10ก็คือถึงวันที่11เป็นวันอาทิตย์วันที่12โบก็ใช้สิทธิ์ประกันตัวตามปกติก็ในอาทิตย์หนึ่งมันไม่น่าจะหนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายจะทำประชาชนกลัวไหมครับกับการชุมนุมในวันที่10กุมภาพันธ์นี้หลายๆคนส่งสัญญาณฮึดสู้นะคะแต่ผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนกลัวค่ะคือความพยายามอันนี้เนี่ยเป็นความพยายามที่ใช้ต้นทุนของรัฐสูงมากเลยนะต้นทุนทั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องมายืนล้อมรั้วโรงพักคุณเนี่ยต้นทุนทั้งคุณศรีวราเองเงินเดือนก็คงไม่ได้ถูกนะคะต้นทุนกระดาษงานเอกสารเยอะแยะมากมายที่จะดำเนินคดีอย่างมิชอบกับประชาชนเป็นร้อยเนี่ยภาษีของเราทั้งนั้นเลยอะค่ะก็บอกคิดว่ามันเป็นต้นทุนที่มากเกินไปรวมถึงต้นทุนที่หนักหนาที่สุดก็คือเอาหลักนิติธรรมของบ้านเมืองมาเป็นเครื่องมือแบบนี้มันไม่โอเคครับแต่ว่าเชื่อว่าประชาชนก็จะฮึดสู้เหมือนเดิมไม่ได้กลัวต่อสิ่งที่ตำรวจหรือว่าทางคสช.กำลังดำเนินการอยู่บอกว่าวัดใจกันงานนี้ค่ะ คือจะเป็นการบอกว่าคนไทยมีหัวใจแบบไหนใจสอบหรือเปล่านะคะหรือว่าใจสู้ค่ะครับแต่ยืนยันว่า10กุมภาพันธ์นี้ยังคงมีกิจกรรมต่อแน่นอนใช่ไหมฮะมีแน่นอนบอกว่าไม่ใช่คนจัดอันนี้ด้วยความจัดจริงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบอกก็ตามจาก Facebook ของโรมกับนิวนะคะบอกก็เห็นว่าเขายังยืนยันอยู่ถามว่าโบไม่ใช่คนจัดแล้วทำไมถึงถูกรวมไว้ในกลุ่มแกนนำนะคะก็ในกิจกรรมวันเสาร์นั่นน่ะโบเดินทางไปน้องเขาให้ไปช่วยอ่านแถลงการนะคะคือโบมีแถลงการเนี่ยเตรียมเอาไว้อ่านในงานเสวนาของตัวเองตอนบ่ายที่ทองหล่ออยู่แล้วแต่พอดีน้องรวมบอกว่าจะมีกิจกรรมนี้นะคะอยากให้โบอยากมีสเตทเมนต์อะไรอยากให้มาร่วมกันโบก็อ๋องั้นไอสิ่งที่เตรียมไว้เอามาอ่านในงานนี้แล้วกันแล้วบังเอิญว่าโบเดินทางไปถึงคนแรกตำรวจก็เลยมาประสานกับโบให้ช่วยต้อนฝูงชนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการให้ยืนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีภาพว่าเหมือนเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันเสาร์โบไม่ได้เป็นแกนนำแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดนะคะแล้วถ้าโบอยู่ข้างนอกโบก็คงจะไปเข้าร่วมหรือสังเกตการแน่นอนครับครับเราจะยังคงยืนยันที่จะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกิจกรรมนี้บอได้ยินว่าอย่างนั้นนะคะครับประเด็นการกิจกรรมก็จะมีข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ขัดกับกฎหมายทั้งหมดนะคะข้อเรียกร้องที่ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือว่าทำให้ความมั่นคงของชาติหรือผลประโยชน์ประชาชนเสียหายไปเลยนะคะอย่างวันเสาร์ที่เขาสื่อสารเนี่ยจับหลักๆได้สี่ประเด็นหนึ่งก็คือเรียกร้องการเลือกตั้งในปี61การเลือกตั้งก็คงไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงท่านเคยสัญญาไว้เองสองก็คือให้หยุดการสืบทอดอำนาจเผด็จการนะคะสามก็คือให้เรียกร้องให้พลเอกประวิตรลาออกนะคะและสี่ก็คือเรียกร้องให้เคารพสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองนะคะหยุดการตั้งข้อหาปิดปากประชาชนครับครับก็เป็นล้วนแต่เป็นประเด็นที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมทั้งสิ้นครับแน่นอนตอนนี้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเองบางคนก็อาจจะมีความวิตกและมีความหวาดกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลที่ค่อนข้างจะจริงจังจะมีอะไรสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ที่กำลังวิตกกังวลกับการต่อสู้ของตัวเองอยู่ไหมครับค่ะแรกสุดก็คืออยากให้ขยันในการศึกษาหาความรู้นะคะกฎหมายจริงๆไม่ได้ถึงกับต้องไปเรียนกฎหมายผมก็ไม่ได้จบกฎหมายมาตราต่างๆเนี่ยเขียนไว้ว่าอะไรอะคะ อย่างน้อยให้รู้เป็นเบื้องต้นเราก็จะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าเรามีความผิดจริงไหมนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยศาลจะต้องเป็นผู้พิพากษาแล้วเราก็ยังเชื่อว่าศาลต้องมีวิจารณญาณนะคะพลตำรวจเอกศิวราไม่ใช่ผู้พิพากษาแม้ว่าวันนี้ท่านจะทำตัวเสมือนเป็นผู้พิพากษา
ปฏิบัติกับเราเสมือนคนทำความผิดไปแล้วนะคะทั้งที่ผู้ต้องหาเนี่ยตามหลักจะต้องถูกถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เราจะต้องตั้งหลักให้มั่นว่าพลตำรวจเอกศิวราเองก็ดีหรือแม้แต่ถ้าจะเป็นพลตำรวจเอกจักรทิพย์เองก็ดีไม่ใช่ผู้พิพากษาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะคะดังนั้นเราต้องเข้าใจกฎหมายเราก็จะรู้ว่าอ่ะความเสี่ยงของเรามีแค่ไหนอย่างวันแรกที่7แกนนำโดนข้อหาเนี่ยมาอัตราโทษมันสูงเพราะว่าเรามีม .116 ด้วยจำคุกสูงสุด7ปีเลยต้องเตรียมเงินประกันถึง 200,000 ใช่ไหมคะแต่ตอนที่กลุ่มมวลชนมาโดนในวันถัดมาเนี่ยมันเป็นคนละคดีกันนะคะ เป็นคดีพรบชุมนุมซึ่งโทษสูงสุดจำคุก6เดือนปรับสูงสุด 10,000 บาทแล้วมันเป็นคดีระหุโทษไม่มีใครเอาคุณจำคุกหลอกนั้นตามสำนักสารสำนึกแล้วก็ที่ผ่านๆมานะคะอย่างกลุ่มชาวบ้านที่ไปชุมนุมให้กำลังใจพลเอกประวิตรหน้ากระลาโหมมันนั้นก็น่าจะโดนปรับ 10,000 มั้งแต่ว่ายังไม่มีการตั้งข้อหานะคะแต่ว่าที่โบเห็นอีกเคสนึงก็คือเมื่อวานที่มีน้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไปแสดง performance art กันนะคะ4คนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสถานี BTS เนี่ยอันนั้นเขาก็โดนจับพรบชุมนุมเฉยเลยนะคะก็เขาคงไม่อยากจะยุ่งยากก็เสียค่าปรับ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยแล้วมันแต่ละคนโดนคดีที่ต่างกันยังไงเราก็จะรู้ว่าเอ้ยโทษของเรามันเท่านี้ความเครียดมันก็จะไม่มากเกินเหตุสังคมด้วยเช่นกันตอนแรกสังคมนึกว่าทุกคนต้องใช้เงินประกัน 200,000 หมดเลยทุกคนโอ้โหเอา 200,000 มาคูณ33แล้วก็ตกใจมากว่าเราจะทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตั้งหลักที่ความรู้ก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายของคุณโบเองในการออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านจะเรียกว่าต่อต้านคสช.ต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วต้องการอะไรเพราะว่าตอนนี้ทางสันติบาลหรือทางคสช.เองก็วิเคราะห์คนที่ออกมาต่อต้านออกมาเป็นหลายกลุ่มนะกลุ่มต้องการที่กลุ่มที่ออกมาต่อต้านเพราะว่าต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วกลุ่มที่ไม่ต้องการให้สืบทอดอำนาจกลุ่มที่ต้องการที่จะให้เอาผิดกับประวิตรกลุ่มที่ต้องการที่จะไม่ต้องการให้นายกเป็นคนนอกอะไรต่างเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มที่ทางคสช.วิเคราะห์คุณโบอยู่ในกลุ่มไหนของการต่อต้านคสช.ครับโบอยู่ได้ทุกกลุ่มเลยนะเท่าที่พี่จอมพูดมานะเขาแบ่งกลุ่มแบบนั้นเนี่ยเพราะทุกกลุ่มนั้นอยู่ในร่มเดียวกันค่ะทุกกลุ่มอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่อยู่ในร่มเดียวกันคือร่มแห่งความยุติธรรมและประชาธิปไตยครับเพราะสิ่งที่ขัดแย้งกับ 4-5 ข้อที่พี่จอมพูดมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับความยุติธรรมทั้งสิ้นนะคะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีเซนส์มีความรู้สึกถึงว่าอะไรคือสิ่งที่ยุติธรรมอะไรคือสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยมันติดตัวมาแทบจะตั้งแต่เกิดอะค่ะคือมันไม่ได้ตั้งแต่เกิดแต่ประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยโบเป็นครูด้วยนะคะประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยเด็กจะมีพฤติกรรมที่รับรู้แล้วว่าอะไรที่เกิดกับเขาแล้วเป็นธรรมอะไรที่ไม่เป็นธรรมเขาจะมีอาการประท้วงให้เราเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเซนส์ของความยุติธรรมเนี่ยมันติดตัวมนุษย์ทุกคนมาค่ะดังนั้นถ้าจะถามว่าแรงจูงใจของกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นคืออะไรเนี่ยมันคือแรงจูงใจที่เป็นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความยุติธรรมซึ่งความยุติธรรมเนี่ยเป็นดินของประชาธิปไตยครับมันก็ต่อยอดมาเป็นประชาธิปไตยเพราะมันอยู่ในร่มเดียวกันหมดครับครับมีข้อสงสัยซึ่งทุกๆครั้งที่มีคนออกมาต่อต้านคสช.เนี่ยก็จะคสช.ก็ตั้งคำถามหรือข้อสงสัยว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนมีกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นคนที่ส่งอะไรนะท่อน้ำเลี้ยงให้มาอะไรต่างๆให้ออกมาท่อน้ำเลี้ยงจากต่างชาติใช่ฮะบอกว่าอะไรนะรับงานต่างชาติมาทำลายชื่อเสียงประเทศไทยใช่ไหมคะรู้สึกยังไงกับข้อกล่าวหาที่กล่าวหาตัวเองแบบนี้ครับหรือก็เป็นข้อกล่าวหาที่ตลกดีค่ะเพราะว่าเวลาทำกิจกรรมมันแทบไม่ต้องใช้เงินอย่างโทรศัพท์ที่พอถือไปช่วยน้องวันนั้นเนี่ยตัวละ500บาทนะคะครับเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากทองหล่อมาก็รู้สึกจะ40กว่าบาทนะมันก็แบบแค่นี้ค่ะเอาจริงๆแล้วงานเสียวนาที่โปรจัดวันนั้นเนี่ยโปรเสียค่าที่เนี่ยเป็นแค่แบบหลักพันน่ะไม่กี่แบบนิดเดียวเอาจริงๆโบเดินผ่านเดินแวะเคาน์เตอร์เครื่องสำอางโมเสียเงินเยอะกว่าจากงานเสร็จงานทั้งงานครับทำไมโมจะต้องมีท่อน้ำเลี้ยงแล้วถ้าเกิดบอกว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมีความจงใจจะทำลายชื่อเสียงประเทศไทยงั้นโบขอถามกลับว่าใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงพลเอกประวิตรหรอคะถึงได้ทำลายชื่อเสียงประเทศไทยได้มากกว่าพวกเรารวมกันทั้งหมดซะอีกเพราะว่าข่าวเรื่องนาฬิกาของท่านเนี่ยออกสื่อไปทุกชาติทุกภาษาเลยอะค่ะทำให้คนไทยดูแบบน่าขบขันมากเลยครับครับซึ่งก็คงอาจจะต้องเป็น
เป็นเขาเรียกครับเป็นบุคคลที่ทางรัฐบาลคสช.หมายหัวไว้ค่อนข้างจะเป็นอะไรนะฮะต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันที่จะให้เข้าคุกเข้าตารางไปนะฮะคุณโบเองหมายถึงใครคะคุณโบเองแล้วก็อีกหลายคนโดยเฉพาะใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องของการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับสังคมไทยแต่ว่าเมื่อเช้าเชิญครับเมื่อเช้าว่าได้รับคำเตือนว่ามีข่าวว่าทางการเนี่ยอาจจะพยายามหาทางตั้งข้อหาม .112 กับโบอ๋อครับคือพยายามหาช่องอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็เข้าใจว่าตอนนี้ถูกหมายหัวแล้วแต่โบมั่นใจมากว่าโบไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายเลยตลอดชีวิตถ้าไม่นับการขับรถฝ่าไฟแดงครับครับถามนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนก็เราก็อาจจะรู้จักกันมาบ้างก็หนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่าในแง่ของสาธารณชนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้จักความเป็นตัวตนของคุณโบมากขึ้นนะฮะเริ่มสนใจการเมืองและเข้ามาสู่การต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยได้อย่างไรครับเนี่ยเพราะว่าโบเริ่มสนใจถูกกระตุกหนักๆก็น่าจะเป็นตอนรัฐประหารปี49นะคะครับก่อนนั้นก็เหมือนคนทั่วไปที่ก็รู้ข่าวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเกิดรัฐประหารปี49มันรู้สึกเหมือนถูกกระตุกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ในพ.ศ.นี้ด้วยหรอก็เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายแบบนี้ด้วยวิธีแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันก็เกิดความสนใจที่ยกระดับขึ้นมาค่ะแล้วนี่พอติดตามมาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นความสองมาตรฐานของกระบวนการนะคะจนกระทั่งมาถึงรัฐประหารครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะที่ถึงจะเริ่มจะมีแอคชั่นเพราะว่าเป็นครั้งที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดแล้วมันกระทบความรู้สึกของเราว่ามันก็คือความรู้สึกที่บอกเมื่อกี้ความรู้สึกพื้นฐานเรื่องของความยุติธรรมก็ทำให้รู้สึกว่านั่งดูอยู่เฉยๆน่าจะเจ็บปวดกว่าการเดินออกมาทำอะไรบ้างแต่ว่าการตัดสินใจออกมาต่อสู้ด้วยความหาญกล้าด้วยความจริงจังนะแต่บนวิธีการที่ค่อนข้างจะสุภาพแล้วก็เยือกเย็นสุขุมค่อนข้างมากเนี่ยอันนี้คือตัดสินใจโดยตัวเองมีความเป็นกังวลต่อครอบครัวหรือมีข้อห้ามมีข้อกังวลจากครอบครัวด้วยไหมครับกับการออกมาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในสังคมไทยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามันอยู่ที่ว่าเราคิดถึงมันในจากมุมไหนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะโบคิดแค่ว่าอุ๊ยถ้าเกิดเข้าคุกก่อนนอนโมไม่ได้นอนกอดลูกแล้วนะยังไม่ได้หอมแก้มเขาไม่ได้นั่งคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้เสียสมาธิเพราะว่าเราก็จินตนาการไปเถอะนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นเนี่ยคือการที่ลูกหลานของเราต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่กลับขาวเป็นดำและเราไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าที่สุดแล้วความถูกต้องจะต้องอยู่เหนือความไม่ยุติธรรมเนี่ยนะคะความยุติธรรมต้องอยู่เหนือความไม่ยุติธรรมถ้าเราไม่สามารถพูดสิ่งนี้กับลูกหลานเราได้เนี่ยโบว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่านั่นก็คือเหตุผลที่โบคิดว่ามองมุมไหนมันก็คุ้มถ้าเราทำได้แล้วเราออกมาทำครับการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเป็นห่วงลูกไหมครับเป็นห่วงในแง่เขาในแง่ว่าเราใช่ครับเกิดมีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วลูกจะอยู่อย่างไรอะไรเงี้ยเป็นข้อกังวลแน่นอนว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ให้เขาเป็นจุดอ่อนของเราอ่าครับเขามีคนดูแลที่โบมั่นใจว่าจะไปได้ดีถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นเกิดขึ้นกับโบจริงๆแต่เนื้อกว่านั้นเนี่ยโบสื่อสารกับเขาแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับทราบถึงกิจกรรมการต่อสู้ของโบบ้านโดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องไผ่นิวก็รู้จักพี่ไผ่นะคะเขาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามสามัญสำนึกของเด็กเขารู้นะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่งเกิดกับโบเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยโบก็เพิ่งนั่งคุยเขาค่อยอธิบายถามเขาอะไรที่เขารู้แล้วถามเช็คความเข้าใจของเขาเขาโอเคเขารู้จักว่าดิกเตอร์แปลว่าอะไรนะคะเขารู้จักกระบวนการทางกฎหมายว่าค่อยๆเล่าไปเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตระหนกเขาอยู่ในวัยที่ยังเปิดนะคะก็จะรับข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ได้ปรุงแต่งมากนัก
คือผู้ใหญ่เนี่ยจะกังวลแล้วก็จินตนาการเยอะเพราะมันเกิดการปรุงแต่งนะคะทุกวันนี้เนี่ยบรับภาระทางอารมณ์เนี่ยจากเพื่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่ากังวลกับลูกของตัวเองซะอีกนะลงมาเมื่อเช้านะโบแบบโบนอนดึกมากนะคะแต่เมื่อเช้าโบถูกปลุกด้วยโทรศัพท์ตอน6 โมงหน่อยๆจากเพื่อนที่มีความกังวลแล้วก็เครียดเกี่ยวกับเราอะแล้วอยากโทรมาคุยกับเราอะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โบต้องดูแลเหมือนกันความรู้สึกของคนรอบตัวซึ่งก็ยิ่งเราโดนโจมตีหนักมันก็เกิดภาระทางอารมณ์กับคนรอบๆตัวเราที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะดีลกับมันยังไงครับครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะฮะที่ต้อง อธิบายหรือให้คนที่เป็นแล้วไงสมาชิกในครอบครัวได้มีความเข้าใจต่อภารกิจที่ทำนะครับค่ะแล้วก็กับสังคมด้วยค่ะเพราะจริงๆแล้วความห่วงใยของโอมันมาจากทุกสารทิศเลยค่ะพี่จอมแบบอินบ็อกซ์เยอะมากคอมเมนต์เยอะมากแล้วเวลาที่ไปเจออย่างเพื่อนๆที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยก็คือคนที่เราคุ้นเคยแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับเราแล้วเขาก็เครียดเรื่องของเขาด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้เราก็ต้องไปนั่งอธิบายกันปลอบกันโน่นนี่นั่นอันนี้คือหนึ่งในภาระที่เกิดขึ้นจากการที่มีการรังแกประชาชนแบบนี้ตัวโบเองมันโบค่อนข้างเคลียร์ว่าอะไรเป็นอะไรโบก็ไม่เครียดกับเรื่องคดีของตัวเองค่ะโบจะมีภาระทางอารมณ์ที่เกิดจากคนรอบๆที่โบต้องดูแลเขามากแต่ว่าโชคดีว่ามีอาชีพเป็นครูนะคะเวลาที่ครูต้องดูกับเด็กในห้อง30 คนมันมีความหลากหลายแล้วเรามีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มันก็เลยทำให้เรามีทักษะที่จะดีลกับเรื่องนี้ครับกำลังใจสำคัญที่ทำให้เดินหน้าสู้กับความอายุที่ทำในสังคมไทยคืออะไรครับกำลังใจมีอยู่แล้วมันอยู่ในตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่าถ้าแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันทุกครั้งที่เรามีแอคชั่นที่อาจจะดูแล้วแรงเนี่ยสิ่งที่ผลักดันก็คือการได้เห็นคนด้อยกว่าถูกรังแกคนที่อ่อนแอกว่าถูกรังแกตั้งแต่เด็กเนี่ยโบเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเรื่องของโบค่อนข้างชิวๆโบเป็นคนแบบไม่ค่อยคิดอะไรก็ยอมได้ยอมอะไรเงี้ยแต่ถ้าโบเมื่อไหร่โบเห็นคนอ่อนแอกว่าถูกรังแกโบก็จะออกหน้าทุกครั้งตั้งแต่เด็กจนโตจนทำงานโบเคยไปทำงานในที่แห่งนึงแล้วเพิ่งเข้าไปแล้วก็แบบทราบว่ามีการมีเรื่องของสิทธิ์เกี่ยวกับพนักงานที่มันไม่แฟร์อะไรเงี้ยโบก็เป็นคนที่ออกหน้าเรียกร้องให้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็คงเป็นนิสัยอะค่ะครับเป็นชีวิตที่จะเรียกว่าเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองมากขึ้นเป็นลำดับเหมือนกันนะฮะชีวิตของคุณโบเองตัดสินใจหรือว่าอยากจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัวเป็นนักการเมืองอันนี้มีความคิดนี้อยู่ด้วยไหมครับโบโอเคสำหรับทุกอย่างโบคิดว่ามนุษย์เราอะค่ะถูกดีไซน์ให้เรามาเป็นเราอย่างเงี้ยมันมีจุดประสงค์ทุกคนเกิดมาเพื่อทำประโยชน์บางอย่างไม่ใช่ทุกคนจะเกิดมาแล้วต้องมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคนเกิดมาเพื่อทำประโยชน์บางอย่างแล้วคุณสมบัติในตัวเรามันถูกดีไซน์เพื่อให้เราทำประโยชน์อย่างนั้นนะคะเหมือนกับพี่จอมที่เกิดมาเป็นคนแบบนี้ค่ะแล้วก็สถานการณ์ในชีวิตเนี่ยผลักให้พี่จอมไปอยู่เมืองนอกแบบนั้นเนี่ยโบคิดว่ามันมีเป้าหมายของมันอยู่ก็คือเพื่อที่พี่จอมอยู่ตรงนั้นและทำประโยชน์เรื่องนี้ได้มากกว่าสื่อในเมืองไทยซึ่งไม่มีพื้นที่แบบนี้ให้ทำแบบเนี้ยโบคิดว่าเพราะฉะนั้นโบจะไปอยู่ตรงไหนในอนาคตมันก็แล้วแต่เลยว่าโบถูกดีไซน์มาสำหรับอะไรในที่สุดโบก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเองในที่สุดเหมือนที่วันนี้โบไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องมามีภาพของแกนนำอะไรบางอย่างต่อสู้กับอำนาจรัฐขนาดนี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในจินตนาการวัยเด็กเลยอะค่ะแต่ว่ามันถูกขับเคลื่อนมาถึงตรงนี้ได้ยังไงก็มันก็คงมีเป้าหมายของมันแล้วเราก็คงถูกดีไซน์มาเพื่อการนี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าถูกเชิญให้เข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเป็นนักการเมืองอันนี้ก็ไม่ได้ปิดประตูนี้ซะทีเดียวใช่ไหมครับเส้นทางทางการเมืองไม่ใช่ทางที่โบรังเกียจแต่ว่าโบจะต้องเลือกว่าโบต้องทำงานกับใครแล้วมันเข้ากันได้ไหมโบเป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกสูงมากถึงได้เห็นว่าโบเคลื่อนเดี่ยวแล้วโบก็ยังบอกกับน้องที่เขามีกลุ่มใหญ่อะไรของเขาเนี่ยว่ายังไงเราก็ยังขอcontinue ที่จะเคลื่อนเดี่ยวต่อไปแล้วกันเนอะเพราะว่าโบรู้สึกคล่องตัวมันทำอะไรเร็วๆได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างโบมีคว
ความคิดอย่างเมื่อคืนนี้โบก็สามารถทำได้เลยแล้วก็ตัวค่ะโบค่อนข้างจะทำงานเดี่ยวถนัดกว่าการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าไก่จะชวนไปทำอะไรด้วยก็คงต้องเข้าใจลักษณะนี้ของโบด้วยค่ะครับครับการออกมาเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีการใช้จ่ายใช่ไหมฮะอันนี้คือใช้ทุนส่วนตัวหมดเลยใช่ค่ะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปเดินช้อปปิ้งไปสปาเสียเงินเยอะกว่าค่ะอ๋อครับคือบอเวลาที่ไปทำสิ่งเหล่านั้นมาทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลืองกว่ากันมันไม่ได้มันเป็นยุดเพิ่มรายจ่ายครับแต่โบไม่ทำอันนี้โบก็ไปเดินช้อปปิ้งแค่นั้นคุณโบตอนนี้คือเป็นครูใช่ไหมฮะที่เรียกตัวเองแล้วสอนที่ไหนอย่างไรครับก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็คืองานจะมีวิทยากรองค์กรก็คือแล้วแต่ว่าองค์กรไหนจะจ้างในหัวข้อที่เราไปบรรยายไปอบรมให้ได้นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะสอนวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารค่ะแล้วก็เป็นครูภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เคยเป็นครูพาร์ทไทม์ในโรงเรียนนะพอหมดคอนแทรคก็มีสอนส่วนตัวด้วยงานมันก็เป็นงานลักษณะฟรีแลนซ์ค่ะว่าแล้วแต่ว่าใครจะจ้างเราทำอะไรเป็นช่วงเวลานั้นแค่ไหนแต่วนเวียนอยู่กับงานสอนแล้วก็ใช้ทักษะการสื่อสารเป็นหลักครับการเป็นครูแล้วก็มาสนใจการเมืองดูจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไม่ได้สอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่จะเรียกว่าถูกวางไว้แล้วก็ได้อย่างที่ได้อธิบายไปครับก็คิดว่าอย่างนี้ครับทีนี้ทราบว่าจบคณะสอนจุฬาเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อครับวันนี้มีงานบอลด้วยใช่กำลังจะถามว่าตื่นเต้นมากว่าน้องๆจะมีแอคชั่นอะไรครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งออกมาของงานบอลประเพณีเปรียบเทียบคำสั่งของธรรมศาสตร์นะฮะที่บอกว่าก็ให้เสรีภาพของนักศึกษาในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดได้สะท้อนปัญหาของสังคมเพื่อที่จะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันแต่ดูคำแถลงหรือคำประกาศของผู้บริหารของจุฬาสถาบันของคุณโบเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับก็คิดว่าคงไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ในความเป็นจุฬาซึ่งมีความอนุรักษ์นิยมสูงแล้วก็หลายๆคนเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเมืองไดโนเสาร์ไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ไม่ใช่นิสิตจุฬาทุกคนที่จะต้องมีคุณลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสภานิสิตจุฬาก็มีแถลงการตอบโต้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราที่เราเรียกว่า MDK 39เนี่ยโดนกระทำนะคะเขาก็มีแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยออกมาดังนั้นมันมีพลังแบบนี้อยู่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังน้อยมันอาจจะยังไม่แสดงตัวเด่นชัดนักนะคะแต่โบคิดว่าโบก็ยังหวังในพวกเขาอยู่อะค่ะครับในการต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมมีเสรีภาพมีความเสมอภาคเนี่ยดูเหมือนว่าคนรุ่นผมคนรุ่นก่อนผมเขาก็คาดหวังกับคนรุ่นใหม่ไว้มากนะอาจจะเป็นว่าคนรุ่นผมหรือคนที่แก่กว่าผมเนี่ยเขาอาจจะถูกครอบไปจนไม่สามารถที่จะออกมาจากสิ่งที่ถูกครอบได้แต่ว่าเขาหวังกับคนรุ่นใหม่มากเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยจะมีพลังพอที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไปสู่ความเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเป็นมีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยมีความเสมอภาคได้ไหมครับพลังของเด็กไทยรุ่นใหม่จะสามารถเป็นความหวังของอนาคตของประเทศไทยในอนาคตได้ไหมครับโบก็ยังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่แน่นอนว่าคงไม่มีใครรู้คำตอบหรอกแล้วก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มันก็มีความพยายามครอบงำระบบการศึกษาอยู่พอสมควรนะคะอะไรที่ถูกสอนในโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นในแนวที่ทางผู้ปกครองหรือทางเผด็จการต้องการมันมีงานอีกเยอะนะคะที่คนรุ่นเราจะต้องทำก่อนที่จะไปคาดหวังกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไรเข้าไปนะคะถึงจะไปคาดหวังให้เขาเติบโตมาเป็นต้นไม้ที่สวยงามเนี่ยเรายังคนรุ่นเรายังต้องมีงานต้องทำอีกเยอะในการสร้างค่านิยมที่ก้าวหน้าให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมไทยความเคารพในความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนความยุติธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตยเหล่านี้มันคือปุ๋ยที่ต้องใส่เข้าไปก่อนที่เราจะไปคาดหวังกับเด็กนะคะก็คุณโบก็เป็นคนรุ่นใหม่เห็นอนาคตของประเทศที่ถูกวางโดยคนยุคไดโนเสาร์หรือว่าคนโบราณโบราณเนี่ยรู้สึกว่ามันสิ้นหวังไหมครับหรือคิดว่าสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรค่ะโบอาจจะไม่ได้แบ่งว่าอุ๊ยคนรุ่นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นหรือรุ่นโบจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าโบเห็นคนรุ่นเก่าที่เขามีความคิดก้าวหน้าเนี่ยก็มีครับดังนั้นต้องดูขั้วทางความคิดมากกว่าค่ะแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าคนที่ต้องการให้สังคมเราก้าวหน้าเนี่ยมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนเพราะถ้ายังศรัทธาอยู่เราจะลงแรงกับมันนะคะถ้าเราขาดศรัทธาแล้วเราก็คือยอมแพ้ถ้าเราไม่ลงแรงกับมันมันก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับวิธีการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องของคุณโบเองดูจะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ค่อนข้างมากนะครับคือความอะไรนะฮะความสงบหรืออาจจะเรียกว่าความสุภาพแล้วก็ดูมีความดุดันและมีความจริงจังอยู่ในตัวอันนี้เป็นบุคลิกเฉพาะตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือไงหรือว่านี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นคาแรคเตอร์ที่เพราะว่าเกิดจากความจริงใจอะค่ะคือโบไม่ได้คิดหลายชั้นแล้วก็ไม่ได้คิดซับซ้อน อย่างเวลาจะสื่อสารเนี่ยโบไม่เคยมาคิดว่าไอ้ช่วงนี้เกมมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องทำตัวยังไงแต่โบคิดว่าอะไรที่ควรพูดก็พูดได้เลย อะไรที่ถูกต้องก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นถึงจะเห็นว่าอะไรที่จะทำมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าโบไม่มานั่งแบบคิดเล่นเกมอะมันคือความตรงไปตรงมาเท่านั้นเองแล้วบังเอิญว่าความตรงไปตรงมานี้ทำให้เราสื่อสารกับคนแล้วมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งใหญ่พอสมควรเนี่ยเขาเกิดความเข้าใจขึ้นมามันก็เลยเริ่มมีอิมแพคครับครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพลังอย่างทีเดียวที่นำไปสู่การสร้างมวลชนให้ร่วมกันในการต่อสู้กับแนวทางที่คุณโบเรียกร้องหรือต่อสู้แต่ว่ายังมีคนจำนวนมากอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะให้คนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อให้สังคมมีความเป็นธรรมก็ตามแต่ว่ายังคนจำนวนมากอยู่ยังคงกลัวต่ออำนาจเผด็จการในสังคมไทยจะมีอะไรที่จะบอกกับคนเหล่านั้นไหมครับเวลาที่ถ้าเราไม่รู้ว่าในห้องมืดมีอะไรเราก็จะกลัวแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยความกลัวมันก็จะลดลงเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะดีลกับมันยังไงพอถึงได้ย้ำเรื่องความรู้มากๆแล้วพวกก็เมื่อวานนี้พวกก็ได้ย้ำกับกองทัพนักข่าวสื่อมวลชนไปว่าพยายามสร้างความรู้อะค่ะอย่างเวลาลงข่าวพวกเราโดนคดีเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีซะหน่อยว่ามาตรานี้มันคืออะไรต้องมีลิงก์อะไรอย่างเงี้ยมีลิงก์ไปถึงแหล่งข้อมูลหลักให้มันเกิดวัฒนธรรมว่าเวลาเราเสพเรื่องอะไรปุ๊บเราต้องมีความรู้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้โบทราบว่ามันมีความแอคทีฟอยู่ในคนกลุ่มนึงแล้วมีความรู้อยู่ในคนกลุ่มนึงแต่ว่าในวงที่กว้างออกไปกว่าที่พวกเรามองเห็นเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเลยนะคะที่โบรู้เพราะว่ามันมีสำนักข่าวญี่ปุ่นนะคะเขาก็ทำติดข่าวของเราที่ไปแอคชั่นที่สยามพารากอนที่มีการปิดปากเซ็นชั่นแห่งความเงียบนะคะแต่ตั้งแต่ญี่ปุ่นทำเผยแพร่ออกมาแล้วก็มีเว็บเป็นแฟนเพจอันนึงในเมืองไทยซึ่งไม่ใช่เพจการเมืองเนี่ยเขาไปลงนะคะพวกก็ไปอ่านคอมเมนต์ใต้ข่าวอันนั้นนะคะก็พบว่าคนจำนวนมากในสังคมไทยไม่มีความรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมทช์นี้นะคะเขาถึงไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะว่าไปทำอะไรแล้วเมืองไทยมันถูกปิดปากยังไงเหรอคือเขาไม่รู้เลยว่าอย่างเรื่องการห้ามชุมนุมเนี่ยมีคนถูกตั้งข้อหาไปแล้วเนี่ยถึงตอนนี้เกิน300คนละตั้งแต่มีรัฐประหารมาเนี่ยคนรู้ไงคะก็เลยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นโอ้โหจะเพิ่งมาสร้างความรู้กันตอนนี้สื่อจะมาเพิ่งแอคทีฟตอนนี้ผมก็บอกว่ามันก็ไม่ทันแต่มันก็ต้องพยายามที่จะทำนะคะดังนั้นสื่อมวลชนก็เป็นปัจจัยสำคัญมากค่ะทำยังไงก็ได้ให้เกิดความรู้แล้วเป็นสังคมที่มีพื้นฐานของปัญญาเกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ได้แล้วเราจะไม่ถูกรังแกอย่างนี้อีกต่อไปเลยอ่ะครับสื่อมวลชนก็มักจะยึดมั่นอยู่ในความเป็นกลางเพราะฉะนั้นก็อาศัยความก็กอดคำพีความเป็นกลางไว้
ตัวเองก็จะได้ปลอดภัยนะจริงๆแล้วความเป็นกลางมันก็ไม่ได้ถ้าว่ากันจริงๆความเป็นกลางมันไม่ได้สร้างสังคมหรือมีส่วนในการแก้ปัญหาของสังคมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อจะต้องเลือกข้างอะไรบางอย่างเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือสร้างสังคมให้มันมีความเป็นสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมที่มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมเพราะงั้นมันไม่มีเลยทฤษฎีของการเป็นกลางนะคุณต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องเป็นธรรมความเสมอภาคเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่ว่าสังคมไทยก็หมายถึงว่าสื่อไทยก็ยังคงยึดความเป็นกลางซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสำหรับการแก้ปัญหานะครับเราคิดว่าพี่จอมมองใช่ก็เห็นด้วยแต่พี่จอมมองในมุมของอุดมการณ์เนาะส่วนโบรันเห็นอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือมุมของความเป็นมืออาชีพค่ะจริงๆแล้วบางทีไม่ได้เป็นเรื่องอุดมการณ์อะไรแต่เป็นแค่ความขี้เกียจก็มีครับขี้เกียจหาข้อมูลแล้วก็ทำงานช่วยโอเคอาจจะมีความกดดันเรื่องเวลาโน่นนี่นั่นแต่มันความใส่ใจมันไม่มากพอค่ะได้แบบไม่สามารถสร้างความให้เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตไหมครับหลังจากที่ตัวเองต้องกลบได้กลายเป็นบุคคลที่ทางทหารต้องการตัวมากที่สุดเนี่ยมีการความไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันไหมครับก็ยังไม่รู้สึกมันแค่2-3 วันที่ผ่านมาเองเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาที่ขึ้นแบบมาตลอดก็ไม่ถึงกับรู้สึกว่ามีใครติดตามหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่หลายๆคนก็บอกว่าให้ติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหรือว่าแบบอย่าไปไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากดำเนินชีวิตปกติอยู่2 วันนี้มันอาจจะไม่ปกตินิดนึงเพราะว่าต้องพักผ่อนน้อยมากเขาต้องตอบสื่อสารกับคนและโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะแบบเหนื่อยนิดนึงนะคะครับก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจนะฮะทุกๆคนรวมทั้งน้องโบด้วยที่กล้าหาญออกมายืนหยัดจะเรียกว่าเป็นแถวหน้าหรือว่าเป็นหน่วยกล้าตายของการที่จะต่อสู้ให้สังคมไทยมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมมีความยุติธรรมเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องชื่นชมในความกล้าหาญแล้วก็อีกหลายๆคนที่ต่อสู้ร่วมกันบนเส้นทางนี้นะครับก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็ให้ปลอดภัยด้วยแต่ว่าแน่นอนมันเป็นภาระที่ต้องเสียสละมากๆแล้วก็ต้องต่อสู้กับทั้งภายในทั้งจิตใจทั้งความอะไรต่างๆรวมทั้งการต่อสู้กับหลักการและก็วิธีการที่จะสู่เป้าหมายให้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะที่เสียสละตัวเองบอกมีอะไรอยากทิ้งท้ายนี่เชิญครับเชิญครับที่ว่าติดอยู่ที่เสื้อเนี่ยค่ะอ๋อใช่ใช่เชิญฮะก็วันนี้เป็นวันผ่านสื่อพอดีเลยนะคะแล้วพอดีว่าวันเราก็ได้ดอกบอมบี้เนี้ยมาจากโบซื้อมาจากน้องทหารที่เขามาขายที่สวนลุมตอนที่ซื้อคือความรู้สึกคือโอ้นี่ดอกละ20 บาทนะคะโบต้องซื้อตั้งเกือบ2 ล้านดอกเนี่ยถึงจะเท่ากับมูลค่านาฬิกาทั้งหมดของพลเอกประวิตรที่เป็นข่าวพอเอามาโพสต์บน Facebook เนี่ยค่ะมีหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่ซื้อมานานละนะคะเหมือนกับว่าหลายคนรู้สึกรังเกียจทหารละนะคะโบก็อยากจะบอกว่าในทุกกลุ่มนะคะที่สุดแล้วมันก็คือเพื่อนมนุษย์เนาะแล้วก็ในหมู่ไม่ว่าจะทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่สุดแล้วไม่ต้องบอกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันหรอกว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโบยังอยากให้ทุกคนมองเห็นซึ่งความเป็นมนุษย์ในกันและกันนะคะแล้วก็ในวันหนึ่งสังคมมันก็จะผ่านพ้นจากวิกฤตแบบนี้แล้วก็จะก้าวหน้าไปได้ค่ะครับเอาละครับขอบคุณคุณโบมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเป็นธรรมของสังคมไทยอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้สละตัวเองออกมาทำหน้าที่อย่างกล้าหาญในชั่วโมงที่ในช่วงเวลานะครับที่จะเรียกว่าเป็นภาวะของความยากลำบากในเรื่องของเสรีภาพของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้บรรลุเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวเรียกร้องในครั้งนี้แล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ